สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Deliveryติดตามการฟื้นฟูดูแลหลังการระบาดโควิด-19 นะคะที่ทางสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเขาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่สำรวจเด็กในชุมชนแออัดของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีพัฒนาการถดถอยแล้วก็ขาดการศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมานะคะเพื่อดูแลทั้งเด็กแล้วก็ครูผู้สอนขยายไปให้ครบทั้ง50เขตก็เชื่อว่าน่าจะดูแลเด็กได้มากกว่า 60,000 คนค่ะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเปิดเผยว่าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกันกับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสำนักงานวิจัยแห่งชาติกองทุนเพื่อความเสมอภาคจะทำโครงการเฝ้าระวังฟื้นฟูผลกระทบเด็กในภาวะยากลำบากภายหลังการระบาดโควิด-19 ลงพื้นที่ชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะร่วมกันกับครูปฐมวัยอาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครพัฒนาสังคมกว่า70คนลงพื้นที่ไป70ชุมชนนะคะเพื่อศึกษาเด็กปฐมวัย 1,392 คนซึ่งพบว่าร้อยละ41ของเด็กเหล่านี้ค่ะมีความยากจนขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตร้อยละ24ต้องอยู่ในครอบครัวที่มีภาวะบกพร่องร้อยละ28ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมในการศึกษาก็ยังพบนะคะว่าช่วงโควิด-19 ร้อยละ77ที่เด็กมีพัฒนาการถดถอยร้อยละ90ขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเด็กบางคนยังอยู่นอกระบบการศึกษาปฐมวัยเด็กนอกระบบกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีสัดส่วนส่วนใหญ่เป็นความยากจนภาวะครอบครัวบกพร่องถึงร้อยละ90ค่ะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ระบุว่าจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้ามากขึ้นนะคะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจากการได้รับผลกระทบจากภาวะความเครียดในครอบครัวรวมทั้งต้องทำงานกับครอบครัวทางนี้จะได้นำส่งข้อมูลการศึกษาให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาสู่การออกนโยบายเพื่อการช่วยเหลือฟื้นฟูนอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วได้ขยายพื้นที่สำรวจโครงการดังกล่าวไปยังพื้นที่ยากจนในจังหวัดต่างๆเช่นตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแล้วก็ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งผลการศึกษานั้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่พบในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคือจากการศึกษาเนี่ยพบว่าอันที่หนึ่งนะความยากจนของเขาเป็นอันที่หนึ่งนะอันที่สองไม่ใช่ยากจนอย่างเดียวเวลายากจนแล้วครอบครัวมีภาวะไม่สมบูรณ์นะแตกแยกตีกันติดคุกติดยาสภาพจิตไม่สมบูรณ์เนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ยืดหยุ่นพอที่จะรับภาวะความยากจนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงโควิด-19วันนั้นช่วงโควิด-19เนี่ยนอกจากทำให้ครอบครัวยากจนมากขึ้นนะครอบครัวที่ยากจนที่มีภาวะไม่สมบูรณ์อยู่แล้วนะปรากฏว่าเกิดความไม่สมบูรณ์ในครอบครัวที่สูงขึ้นด้วยความเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ครอบครัวแตกแยกตีกันติดคุกติดยาสภาพจิตที่เสื่อมลงไปอีกส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กนะฮะแล้วส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยเรียนนะอันนี้การศึกษาต่างประเทศก็พบว่าภาวะเหล่านี้ส่งผลระยะยาวตลอดชีวิตของเด็กเลยทั้งด้านสุขภาพศักยภาพการเรียนรู้แล้วก็พฤติกรรมสังคมในอนาคตต่อไปด้วยขณะเดียวกันนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าทางกรุงเทพได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนการดูแลเด็กปฐมวัยขึ้นค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรุงเทพและการพัฒนาทักษะให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพ278แห่งที่ดูแลเด็กกว่า 18,800 คนใน45เขตเตรียมขยายให้ครบทั้ง50เขตค่ะก็จะสามารถช่วยเหลือเด็กกรุงเทพมหานครได้อีก 63,997 คนเบื้องต้นทางกรุงเทพอยู่ระหว่างการยื่นขอปรับระเบียบตำแหน่งอาสาสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นลูกจ้างกรุงเทพเพื่อให้ได้รับการพิจารณาสวัสดิการเพิ่มเติมปัจจุบันกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนในวุฒิปริญญาตรีซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ 1,800 คนค่ะ
นอกจากนี้นะคะก็จะมีการติดตามกลุ่มเด็กยากจนภาวะยากลำบากต่างๆให้สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของคนในชุมชนที่ต้องทำงานกับเด็กและครอบครัวที่มีภาวะยากลำบากให้มีความรู้ความสามารถให้เฝ้าระวังดูแลฟื้นฟูและป้องกันเด็กได้และจะมีการขยายให้ดำเนินงานนี้ครอบคลุมทุกพื้นที่เบื้องต้นทางกรุงเทพมหานครปรับระเบียบเงินอุดหนุนค่าอาหารและขนมนมของเด็กต่อวันจาก20บาทเป็น32บาทต่อคนต่อวันนะคะค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนเสริมทักษะ100บาทเป็น600บาทต่อคนต่อปีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ